ข้อความต่อไปนี้คือแฟกต์นะครับเกี่ยวกับความจริงของงานจีนที่ผมเก็บมานะก็มี1ปี2ปีตัวนี้1ปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่างานจีนหลังจากเก็บไปนานๆเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะตามระยะการเวลาตัวนี้2ปีนะครับเดี๋ยวมาพบกันนะครับกับรายการซีเกมทอยสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับตามต้นคลิปที่เคยบอกไว้แล้วนะว่าเราจะมาดูกันว่างานจีนเนี่ยเมื่อผ่านการเวลาคุณภาพจะยังโอเคอยู่หรือเปล่านะจากการเล่นจากการวางบนตู้โชว์กับการเก็บในอากาศที่ถ่ายเทไม่ถ่ายเทแล้วก็อุณหภูมิของประเทศไทยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลยรายตัวกับไอรอนแมนนะครับมาเริ่มต้นกับงานซอฟต์เวนิวกันก่อนนะครับก็ขอเริ่มต้นที่มาร์ค43นะตัวนี้2ปีนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทาสีไม่ได้อะไรเลยนะดูสภาพนะครับให้ดูเกี่ยวกับสีก่อนนะคุณภาพสีนะครับสังเกตว่ามันเริ่มมีความเหนียวตัวนี้ผมใส่ในตู้โชว์อย่างเดียวนะครับ2ปีแล้วก็สีเหมือนเยิ้มเข้ามาหากันแล้วนะอย่างสีตรงสีทองเนี่ยกับสีแดงมันเหมือนกับว่ามันระเหยมาหากันนะครับนี่คือความจริงเลยนะแล้วก็ตรงนี้ที่จริงมันจะต้องเป็นสีเงินออกโครเมียมใช่ไหมสีแดงก็เหมือนแบบมันระเหยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพสีนะกับการเลือกใช้สีถามว่างานแท้บางรุ่นอย่างของบันไดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างกาโล่ที่ผมสะสมมาเนี่ยชิ้นส่วนที่เป็นซอฟต์เวนิลพูดง่ายๆก็คือมันเป็นยางอ่ะชิ้นส่วนที่เป็นยางสีมันจะเริ่มซีดลงนะครับถ้าเกิดใครเคยเห็นก็ตามกลุ่มฮอตวิวนะก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับไอตัวที่เป็นกางเกงใช่ไหมของไอรอนแมนนะครับชิ้นส่วนที่มันเป็นยางเนี่ยส่วนมากมันจะพูดง่ายๆก็คือซึมซับสีมันอยู่ได้ไม่นานนะครับมันก็จะจืดใช่ไหมถ้าเทียบกันกับเนี่ยเจ้าตัวมา50เนี่ยนะดูสิสีแบบเห็นชัดเจนเลยว่าอย่างแรกนะครับคือสีมันซีดลงนะ2ปีเองนะตัวนี้เก็บมา2ปีนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็คุณภาพเรื่องของงานอัพไหนๆก็เอางานจีนไปแล้วตัวนี้ไม่แน่ใจว่าก๊อปมาจากโคโตบุกิยะหรือเปล่าเพราะว่างานเคซี่ทอยเนี่ยจะชอบก๊อปงานจากโคโตบุกิยะนะครับนะก็ปั๊มอะไรคือรายละเอียดดีเทลตามสภาพเลยงานจีนตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดได้มา900บาท900ถึง800ถึง900นะครับตัวมาร์ค43นะอันนี้ก็ผ่านไปนะตัวแรกเรามาดู1ปีของมาร์ค50กันก่อนตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดประมาณ 1,000 ต้นๆ นะครับอ่ะสียังเหมือนเดิมตั้งแต่ซื้อมาเดี๋ยวต้องดูว่าปีหน้าจะซีดลงหรือเปล่าขอบอกกันเลยงานซอฟต์เวนิลงานจีนเนี่ยสีซีดทุกตัวอย่างงานของแท้อย่างคิดโลจิกเนี่ยก็ซีดนะครับตัวมาร์ค42เดี๋ยวผมหามาให้ดูโอกาสหน้านะดีเทลก็ยังเห็นเป็นรอยนะครับสีเป็นผดเห็นไหมเห็นสีเป็นผดไหมแล้วก็ดีเทลก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นงานจีนนะครับคุณภาพการ QC มันก็คงจะไม่ดีเท่างานแท้แน่นอนอยู่แล้วนะนี่นะครับนี่ตรงนี้มันจะมีแอบยุบๆนะยุบๆลงไปบ้างเอาง่ายๆรอยไม่ชัดแต่คุณภาพสีอยู่ในระยะ1ปีที่เป็นซอฟต์เวนิลของจีนเคซี่ทอยยังโอเคอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องจริงแฟกต์เลยแหละไม่ได้เอามาทำสีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็ยังโอเคในระยะ1ปีเดี๋ยวปีหน้ามาดูกันอีกรอบมาส่วนต่อไปก็เป็นงานที่คนเริ่มนิยมเล่นเพราะว่ามันมีจุดขยับที่เยอะแล้วก็มันเป็นลักษณะเอาพูดง่ายๆมันคือก๊อปฮอตทอยแหละนั่นก็คืองานฮอตหอย นะฮอตหอยถามว่าถ้าเจอตัวดีมันก็ดีไปแต่สิ่งที่สำคัญก็คือรายละเอียดนะครับรอยลายเนี่ยเวลาดูใกล้ๆเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยล่ะแล้วอย่างสีเนี่ยอย่างของผมที่ได้มาล็อตของผมที่ได้มาสีย่นเลยนะเนี่ยเป็นรอยคราบนะครับเนื่องจากมันเป็นซอฟต์เวนิลด้วยผมการันตีเลยอนาคตมันซีดแน่นอนแล้วมันก็มีส่วนที่เป็น PVC ก็คือจุดที่เป็นแกนขยับแค่นั้นนะครับจุดแกนขยับจะเป็น PVC ข้อต่อจุดขยับเนี่ยคงไม่ต้องรีวิวหรอกนะเพราะว่ามันคงวัดอะไรไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยเอามาตั้งไว้เฉยๆไม่ได้ขยับอะไรเลยนะครับดีเทลงานก็ปั๊มตื้นนะรอยอะไรแบบนี้ตื้นถ้าเกิดใครอยากทำลายเพิ่มก็น่าจะโอเคแต่สิ่งที่วางอยู่ในตู้โชว์ที่เราควรระวังก็คือรางถ่านตัวนี้
พราะว่าถ้าเราทิ้งไว้นะครับคารางถ่านเนี่ยมันจะพูดง่ายๆถ่านมันจะชำรุดอ่ะมันจะเยิ้มอ่ะแล้วรางถ่านก็จะเน่านะที่เคยประสบปัญหาสำหรับคนที่เคยเอาถ่านใส่นะครับแล้วก็สีแกนเนี่ยเขาไม่ยอมทำมามันก็เลยเห็นชัดเวลาเราจะแอคชั่นท่านะครับซึ่งแตกต่างจากฮอตทอยแน่นอนส่วนตัวนี้ก็คงเป็นเรื่องของเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยมันมีถลอกละนะครับคือถ้าเกิดเก็บไว้นานๆแล้วก็ล้มแค่ล้มอยู่กับที่แค่นั้นอ่ะมันสีมันกระเทาะออกง่ายก็ควรระวังสำหรับคนที่เล่นงานจีนแต่ถ้าเกิดคนไม่ซีเรียสกับงานจีนเนี่ยคิดว่ามันเป็นแบตเทิลดาเมจก็เนียนได้เหมือนกันไฟของผมก็ยังติดใช้ได้นะครับตัวนี้น่าจะประมาณปีกว่านะครับมาร์ค43งานฮอตหอยนะก็ถือว่าตามคุณภาพงานจีนแต่ก็จะมีส่วนชำรุดหน่อยก็คือมันบางตัวเนี่ยเจอล็อต QC ไม่ดีเนี่ยมันก็ปิดไม่สนิทก็แนะนำนะว่าควรเช็คก่อนที่จะซื้อถ้าเกิดไปที่ร้านเนี่ยควรจะเช็คก่อนดีๆเพราะบางคนดีเทลอะไรแบบเนี้ยน้ำมันหายนิดหายหน่อยเนี่ยมันยากนะครับมันจะไม่สวยมันดูไม่สมบูรณ์นะนี่หน้าโทนี่ก็ถือว่าทำมาได้ดีในราคาประมาณ 1,800 บาทนะถ้าจำไม่ผิดแต่ของผมล็อตที่ได้มาก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับหัวสำรองที่เปิดไฟตัวนี้คือมันจะมีหัวเปลี่ยนให้2ตัวคือหัวที่เป็นเวอร์ชั่นโทนี่ที่เป็นหน้ากากแม่เหล็กกับหัวมาร์ค43ถูกแล้วมาร์ค43ธรรมดาตัวนี้หน้ากากหลุดออกง่ายก็เลยต้องยัดกาวดีเทลของหัวเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าลายมันตื้นนะครับสำหรับคนที่เก็บงานจีนนะก็ควรจะรู้ข้อมูลนี้ไว้เบื้องต้นว่าเวลาคุณเก็บไปนานๆเนี่ยสีมันซีดนะมันจะซีดไวกว่างานทั่วไปที่เป็นงานแท้นะครับอันนี้คือข้อมูลความจริงเลยก็จากผู้ที่เก็บจริงๆที่ผมเคยรีวิวฮักบัตเตอร์ไว้เมื่อวานที่เป็นงานซอฟพูดง่ายๆงานซอฟเนี่ยก็ควรจะระวังเรื่องความซีดของสีคุณภาพของสีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจริงงานแท้งานแท้เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเอามาร์ค42มาให้ดูว่าขนาดงานแท้ก็ยังไม่รอดนะครับก็อยู่กับการเลือกเก็บด้วยนะแต่ก็ควรระวังงานที่เป็นงานลักษณะซอฟเวนิวและเป็นสีเมทัลลิกประมาณนี้อย่างมาร์ค43เดี๋ยวตัวนี้ถ้ามันซีดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับจำภาพนี้ไว้เลยนะ2ตัวเนี้ยจำไว้เลยตัวเนี้ยซีดแน่นอนอนาคตเพราะว่ามันมีส่วนที่เป็นซอฟต์ไวนิลเยอะนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่เราเอามาแชร์กันนะครับกับซีเก้งทอยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ